ี้ค่ะคุณผู้ชมมาตามสัญญาแล้วนะคะใครที่อดใจรอไม่ไหววันนี้จัดให้แบบรัวๆเลยค่ะกับภาพเบื้องหลังคอนเสิร์ตรักล้นจอในงานมหกรรมฉลองครบรอบ46ปีช่อง3ภารกิจรัก Love Mission ค่ะที่ทั้งฟินทั้งอินทั้งจิ้นพูดกันไปตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าคู่ไหนจะสวีทนอกหมดมากที่สุดเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เรียกรอยยิ้มและเสียงกรี๊ดได้ถล่มทลายเลยค่ะกับคอนเสิร์ตรักล้นจอที่ช่อง3ขนเอาทัพนักแสดงคู่จิ้นมาจัดเต็มบนเวทีแค่เปิดตัวก็อลังการสุดๆโดยคู่จิ้นที่เพิ่งคืนดีบอยมากี้ทำให้แฟนๆกรี๊ดสนั่นที่สุดขนาดสาวกี้บอกว่าเกือบลืมเนื้อเพลงกันเลยยังมีเจมส์เบลล่ามาริโอเจมส์มามิ้นท์ชลิดาเคนแต้วบอมเกรทแมทแต่ละคนอินเนอร์เกินบททั้งสายตาภาษามือทำเอาแฟนๆแทบสลบหนุ่มแบร์รี่ก็โปรยเสน่ห์จนแฟนๆเคลิ้มไปทั้งสนามและโดยเฉพาะกับคู่จิ้นสาวยาย่าที่เห็นแอบฟิตซ้อมกันอยู่2คนหลังเวทีแต่พอขึ้นแสดงจริงเจอพี่แบร์รี่หวานเกินร้อยยาย่าก็เขินหน้าแดงไปเลยค่ะสนุกมากได้เพราะว่าได้พลังใจดีจากแฟนคลับทุกๆคนมันแน่นอนครับมันแน่นอนเป๊ะครับเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเราทั้ง4คนก็ขอบคุณแฟนๆมากนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจเราตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมส่วนคู่จิ้นนอกจอยังมาคิมอเล็กซ์เตอร์ก็ไม่ยอมกันหวานจะมดแทบบุกเวทีโดยเฉพาะคู่เลิฟ MK ที่ซ้อมหัวชนกันหวานตั้งแต่ห้องซ้อมยังมีท่าเต้นที่กระชากใจเรียกความฟินแบบชนะเลิศไปเลยค่ะยังไม่เคยแสดงอย่างนี้กันมาก่อนเนาะตื่นเต้นมากครับก็ไม่เคยแบบว่ายืนใกล้ๆกันหรือว่าแบบมองตากันต่อหน้าสายตาสาธารณชนเลยอะค่ะก็เขินๆนิดนึงสู้ๆค่ะสู้ปิดท้ายด้วยความสนุกฉุดไม่อยู่กับท่าเต้นสเต็ปเทพสุดจี๊ดของแต่ละคนที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับนั่งไม่ติดที่ต้องลุกขึ้นมาแดนซ์ตามจนเวทีแทบพังกันเลยคนแบบหนาแน่นมากค่ะแล้วก็อยู่กันจนเนี่ยคอนเสิร์ตจบก็ยังอยู่เป็นให้กำลังใจพวกเราอยู่เลยค่ะสนุกมากๆทุกคนพวกเราทั้ง20คนตั้งใจซ้อมแล้วก็ฟิตมากๆเพื่องานดีโดยเฉพาะเราก็ทำเต็มที่อยากจะเป็นกำลังใจส่งมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนกันภารกิจรักปีนี้ครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับตลอดปีนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง3แล้วก็นักแสดงทุกคนที่มาในงานนี้หรือว่ายังอยู่ในช่องอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอีกปีนึงที่เราจะก้าวไปด้วยกันมีสิ่งดีๆไปด้วยกันนะครับเลิฟมิชชั่นทุ่มเทการฝึกซ้อมทั้งแรงกายแรงใจมาเป็นสัปดาห์เพื่อเปิดตัวบาสเกตบอลในงาน46ปีช่อง3ภารกิจรักเลิฟมิชชั่นโดยเฉพาะโดยรวมตัวเหล่าพระเอกหล่อล่ำเกิน180อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนมารวมทีมเฉพาะกิจเรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่น้อยเลยค่ะโดยก่อนวันงานทุกคนมาซุ่มซ้อมกันอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อทำออกมาให้ดีที่สุดถึงเหงื่อจะไหลเป็นสายน้ำก็ไม่หยุดพักนำทีมโดยบอมธนินทร์เฟิร์สเอกพงศ์อเล็กธีรเดชเกื้อนคณินทร์ครินอ้วนรังสิตลุยสก๊อตและอีกเพียบแต่ละคนก็งัดฝีไม้ลายมือออกมาจนเรียกได้ว่าเทพสุดๆแม่นเหมือนจับวางโดยจุดประสงค์หลักของทีมเพื่อเชิญชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติดและเมื่อโชว์เริ่มขึ้นเปิดตัวในสนามวันจริงด้วยการแสดงสตรีทแดนซ์โชว์พลังสเต็ปเทพพร้อมเปิดตัวทีมบาสเกตบอลด้วยการวาดลวดลายเลี้ยงรูปหลบสิ่งกีดขวางโดยมีหนุ่มลุยส์เป็นกัปตันทีมและคืนความสุขให้แฟนๆเต็มที่กับโจทย์ที่ท้าทายให้แฟนคลับร่วมทีมลงแข่งขันด้วยกติกาสุดหินเมื่อต้องปั่นจิ้งหรีดก่อนการชูตให้ลงห่วงภายในเวลาที่กำหนดลุ้นกันจนตัวโก่เมื่อชูตลงปุ๊บเฮลั่นปั๊บจนสนามราชมังสะเทือนกันเลยค่ะงานนี้ถึงจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ไม่ฟินเท่ากับออมกอดจากนักบาสสุดหล่อที่เทคแคร์แฟนๆแบบเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะปีนี้นะครับเราก็มีทีมบาสเกตบอลนะครับก็เป็นทีมอะไรครับบาสเกตบอลครับผมตะกี้ก็เห็นศักยภาพของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลัวกันไหมครับทีมบาสเกตบอลของเรานะครับเราก็จะมีการกุศลนะครับที่จะไปเล่นกับเพื่อนๆต่างจังหวัดด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบบาสเกตบอลเจอกันครับแล้วปีหน้ามาฉลองด้วยกันอีกนะคะรับรองเลยค่ะว่า47ปีของช่อง3เนี่ยจะต้องสนุกสนานกว่าปีนี้อีกหลายเท่าเลยส่วนตอนนี้เราไปสนุกกันต่อเลยนะคะกับงานของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธที่เขาเนรมิตมาฉลองร่วมกับแฟนๆช่อง3อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างทางหน้าจอช่อง3เหมือนกันค่ะ
เป็นโอกาสสำคัญที่คนยุคดิจิทัลจะได้เห็นงานฉลองวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเมื่อ80ปีก่อนในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนฉากนี้ยิ่งใหญ่เข้มข้นเพราะเป็นครั้งแรกที่บ้านใหญ่บ้านเล็กของคุณไรวินจะมาประสานงานตาสบตากันเต็มๆแม้แต่ตัวประกอบที่มาร่วมงานยังยกนิ้วให้กับความนิ่งของพระเอกติ๊กเจษฎาพรขณะที่สาวจอยริลนีพยายามควบคุมตัวเองเต็มที่แต่สายตาเจ็บช้ำระกำสวงสุดๆสาวปุยฝ้ายณัฐภัทรก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกาะแขนติ๊กแบบไม่แคร์ทั้งเมียหลวงจอยและเหล่าธรกำนันที่จ้องเมาส์กันเป็นตาเดียวสุดท้ายฉากนี้คุณไรวินจะกลับบ้านหลังไหนห้ามพลาดเจ้าบ้านเจ้าเรือนพุธพฤหัสนี้เด็ดขาดค่ะอะไรของวินหน้าอยู่ตรงไหนวันนี้ก็คือมาลตีขอตีสอยให้ตามมาเที่ยวด้วยแต่ว่าดันมาเจอสีนวลค่ะก็คือรถไฟชนกันว่าง่ายๆค่ะซีนที่น่าลุ้นมากซีนหนึ่งเพราะว่ารถไฟชนกันค่ะแต่ว่าจะชนยังไงเนี่ยมันมีทีเด็ดอยู่นะคะถามว่าให้เลือกใครเนี่ยผมเลือกไม่ถูกเลยนะโอ้โหไม่รู้จะเลือกใครจริงๆครับผู้จัดมากประสบการณ์เจ้าแห่งการเนรมิตเสื้อผ้าหน้าผมแบบปังอลังการเวอร์ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะพี่ไก่วรายุทธที่จะมาโชว์ความแซ่บในรายการเก้งกวางบางชนีปะทะฝีปากชนิดที่ว่าแก๊งพิธีกรสายฮาอ้นศรีพันท็อปดารณีนุชไก่สมาพลต้องตะลึงอ้าปากค้างแต่งานนี้ไม่ได้สร้างเสียงหัวเราะอย่างเดียวยังมาเผยเรื่องราวการเป็นผู้จัดละครแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แง่คิดคมกริบที่เอาไปใช้ในชีวิตการทำงานได้เพียบรวมถึงอวดฉากเด็ดในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนติดตามชมกันให้ได้วันพฤหัสบดีนี้ 11:00 นเป็นต้นไปทางช่อง3 Original และช่อง33ค่ะตอนนี้เราไปสนุกสนานและเอาใจช่วยนะคะในกล้าต่อสู้กับโชคชะตาและความรักในละครเข้มข้นเรื่องชาติพยัคฆ์กันค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยนะคะจาก The Sun Chic และเครื่องประดับจาก Chic Studio ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ